Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ไปพร้อมคุณนะ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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วรรคตามที่ข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันหลอบเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเมื่อกี้คุณเบลวัชรพงศ์บอกว่าใช่ครับยกสูงเลยจริงๆผมไม่เห็นละคันนะตอนเล่นใบบาสะพานนะเฟมิเลียยกสูงใช่เห็นกับตาเลยแล้วมันก็สวยดีก็ทำออกมาก็สวยนะแต่ว่าผมว่าแปลกดีชุดช่วงล่างเขาไม่มีน่าจะต้องเป็นลองก้อนบอดี้โอ้ยมันแปลงหมดเลยไม่ใช่ลองก้อนแล้วคือใส่ชุดยกแล้วก็ดัดไปงานสร้างคนไทยทำนะครับทำได้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ C-Tech ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 3,000 กว่าบาทนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะฮะราคาไม่เท่ากันถ้ารถยนต์ก็เป็นรุ่น 5.0 ตัวท็อปของเขาเนี่ยรู้สึกประมาณ 3-4,000 บาทเองฮะแต่ถามว่าคุ้มมั้ยผมว่าสำหรับคนที่ผมว่าเทคโนโลยีมันดีมากนะแล้วก็เราที่สามารถที่แบบว่าคือเสียบไว้พอถึงเวลามันก็ตัดเองถึงเวลามันลดมันก็ชาร์จเพิ่มเข้าไปแล้วก็คนที่แบบว่ามีรถหลายคันน่ะไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งนึงที่ผมว่ามันก็อยู่ในโรงรถที่แบบว่ามันทำให้รถเรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่เสียบชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านเสียบทิ้งไว้ได้เลยนะเพราะว่าเต็มปุ๊บมันตัดเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช่ โอเวอร์ชาร์จหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้อัจฉริยะมันจะตัดเองแล้วก็อีกอันนึงมันเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ออกไปถูกเพราะว่าแบตเนี่ยจะถูกชาร์จอยู่ตลอดเวลาครับมันกระตุ้นเซลล์แบตเนี่ยแบตมันต้องทำงานแบบนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่า C-Tech นี่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ OEM ของรถซุปเปอร์คาร์หลายๆยี่ห้อนะPorsche Rolls-Royce Bentley Aston Martin เขามีสายเสียบถือว่าเป็นออปชั่นของรถซุปเปอร์คาร์นะครับเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดจ้าคือการชาร์จของ C-Tech เนี่ยจะดีอยู่อย่างนึงก็คือเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็ทำอะไรได้มันเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนึงเลยที่มันทำงานออโต้แต่การชาร์จเนี่ยถ้าชาร์จตลอดเวลาเนี่ยแบตเตอรี่จะเสื่อมไวเพราะมันร้อนแล้วมันก็ไม่มีการคายประจุแต่การชาร์จของ C-Tech เนี่ยมีการชาร์จแล้วก็มีการปล่อยให้มีการคายประจุด้วยตัวเองแล้วมีการชาร์จแบบต่อเนื่องนะครับแบบวนจำลองการชาร์จของไดชาร์จเหมือนรถยนต์ใช้งานจริงเลยมันก็เลยทำให้อายุการใช้งานเนี่ยของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าปกติแล้วก็ยาวนานเหมือนกับการใช้งานปกติเลยครับอ้าวแบนGLE กับ X5 หน่อยโอ้โหนี่เป็นคู่พัดตลอดการเลยนะGLE ชั่วโมงนี้คนบ่นอ้าวทำไมเพราะว่ามันเป็นไฮบริดไงอ๋อตัวใหม่มันเป็นไฮบริดปั๊บข้างหลังก็อย่างที่บอกมีปัญหาระหว่างถูกก๊อปไม่ได้และแบตเตอรี่มันเทิร์นขึ้นไปสูงมากข้างหลังก็แคบทั้งนั้นคนก็เลยรู้สึกว่าเอาโถเอ้ยสาซื้อแบบนี้มาแล้วเอาไว้เขาลดรถแบบนี้ซื้อมาไว้ตีกอล์ฟเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวอยู่แล้วถูกต้องใส่ถุงกอล์ฟไม่ได้จบเลยซื้อมาไฮบริดซะนี่คุณพระติดแบตเตอรี่ท้ายซะงั้นบ่นยิกเลยใส่ถุงกอล์ฟไม่ได้ใส่ได้ถุงเดียวพาเพื่อนไปไม่ได้นี่คือปัญหาแต่ว่าเขาก็ทำตัวออกมาหลายตัวมากนะแต่เนี่ยผมก็ต้องซื้อรุ่นที่มันไม่ไฮบริดซึ่งบนนี้ผมก็เห็นหลายที่นะเกรย์ก็เอาเข้ามาหลายตัวเหมือนกันนะที่ไม่ไฮบริดแล้วก็มือสองวันนี้รถแบบปีเดียวก็มาขายแล้วอะไรครับที่ไม่ไฮบริดอ่ะมา E30 2ประตูยังน่าเก็บอยู่ไหมน่าเลยครับอะไรต้องดูว่าเก็บรุ่นไหนเก็บยังไงใช่ป่ะจะบอกที่เขาฮิตกันตอนนี้ก็คือที่เป็น 318i ไฟท้าย2ชั้นกันชนเล็กเก็บได้หมด E30 เนี่ยขอให้เป็น2ประตูเก็บได้หมดทุกรุ่นแล้วก็เอามาปุ๊บแปลงเลยจะเอาอยากแรกกันชนเล็กกันชนใหญ่เอาแต่ที่เขาผมเห็นเขาเก็บสวยๆนะสมมติเขาไปทำเป็นกันชนเล็กกันมันเลือกไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะมันหาไม่มีแล้วเจอคว้าเลย2ประตูเนี่ยแล้วก็มาเก็บทำเลยนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ไปรุ่นเราไประเบิดไม่รู้กี่ร้อยคันแล้วอะไรมันแพงมากเพราะพ่อค้าเอาปั่นราคากันเก็บของแล้วก็ไปขายราคาแพงๆในเพจในอะไรกันนะครับเก็บได้เลยครับทำยังไงก็หล่อ E30 2ประตูเนี่ยเดิมๆยังสวยเลยนะครับคุณตุ้ยสอกนกวันทักทายพวกเราเข้ามาเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับรวมทั้งในไลฟ์ Facebook ไลฟ์นะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีความคิดเห็นต่อเซียสยังไงครับตัวซูซูกิ
ใช่ไหมใช่เซียนซูกิเซียนเป็นรถที่ใหญ่นะภายในกว้างขวางแล้วก็ดูดีเกินราคาใหญ่สำหรับผมนะสำหรับรถเขาบอกมันอยู่ในกลุ่มอีโคเครื่องมันอยู่อีโคคาร์แต่คันมันเบลเลอร์เลยเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดในอีโคคาร์เอาเมล่าว่าใหญ่แล้วนะเจอเซียนเข้าไปนี่กว้างขวางอลังการต่างจังหวัดชอบเครื่องเล็กเยอะแล้วก็ดูดีนะไม่ขี้เหร่นะครับก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นรถที่ทำยอดขายให้ซูซูกิพอสมควรนะครับก็เป็นเรือธงต่อจากสวิฟต์มาใช่แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยได้ยินข่าวคราวที่ไม่ดีเพราะรถมันพื้นมากเลยไม่มีอะไรเรื่องเสียหายที่ในที่เราได้ยินมาถือเป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้เลยคุณหนุ่มลาดกระบังรายงานตัวรับสายคุณอำนาจครับสวัสดีครับครับครับว่าไงครับอยากทราบไอ KEดีเอ็กกระเทยอะฮะตอนนี้หาซื้อที่ไหนได้ครับโอ้โหก็นี่เลยเพจที่เมื่อกี้พี่โบ๊ทบอกตลาดนัดรถนิยมครับใช่เข้าไปเลยครับหรือไม่ก็เป็นพวกราคาขึ้นอยู่หลากหลายแล้วทำแล้วไม่ทำเอาอยากได้ประมาณไหนครับแต่ผมแนะนำให้ซื้อรถทำแล้วนะอยากเป็นแบบยกแรลลี่อะฮะเป็นสไตล์แรลลี่ครับไม่ใช่ไม่ยากก็คือหาตัวบอดี้มาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหาไม่ใช่หาวางมาแล้วหายากคืออะไรคือวันนี้มันเอาไปทำเตี้ยกันหมดนี่ก็คือหาเดิมๆไงมันจะมีกลุ่มนึงที่เขาเก็บเป็นเรโทรเดิมๆกลุ่มนครปฐมเนี่ยเล่นสายเนี่ยเยอะสายนครปฐมครับสายเรโทรเข้าไปตามเว็บไซต์ที่เป็นพวกเรโทรคาก็ได้แล้วลองเขามีขายก็เลยไปหาโชคแก๊ปที่ไหนอ่ะมีเยอะแยะเลยสวยๆผมคิดเหมือนผมเลยผมยังอยากทำคันนึงนะดีกระเทยแล้วก็ใส่ยางสโนว์นะแล้วมีบังฝุ่นใหญ่ๆชอบสแตนซ่า FX มากกว่าก็ได้หมดอ่ะแต่งมันแล้วมันไม่ซ้ำใครดีขับมาแล้วมันเอ้ยมันเป็นแนวรถแรลลี่ถ้าพูดถึงรถรุ่นนี้นี่มันต้องผู้ชายคนนี้นะแต่ปัจจุบันก็เสียไปแล้วนะรุ่นพี่เราพี่ออสโปรไดนะน้าออสโปรไดผมเนี่ยโอ้สุดยอดไม่งั้นก็งานเลยรถประเภทนี้ก็ต้องไปหาพวกกล่องไม่ขีดอย่างเงี้ยเหรอโหหายากครับอีก70เนี่ยดูดีสุดในกลุ่มนี้เลยนะรถคูเป้ที่หล่อครับไอ้เป็นรถ2ประตูสมัยนั้นยังไม่เรียกคูเป้เค้าเรียกรถกระเทย2ประตูสับนี่คิดดูดิพอเป็น2ประตูเรียกกระเทยซะงั้นสมัยก่อนคือแต่สปอร์ตก็ไม่ใช่สมัยนี้พอเป็น2ประตูเรียกซะหล่อเลยคูเป้เนี่ยสภาพนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวซิ่งกันหมดแล้วพี่แต่ถ้าพี่ชอบแรลลี่ก็นี่แหละเอานี้มาก็ยกหน้าขึ้นนิดนึงจริงๆใส่ลิ้นนี้แล้วยกก็ดูสวยก็สวยมีลิ้นก็ได้สไตล์เรลลี่แต่ขอให้เป็นแม็กสวยๆกับยางสโนว์ให้เนี่ยแล้วมีบางฝุ่นสีแดงสีแดงสีเหลืองไม่ว่าไปแล้วมีสลิงนิดนึงนะโอ้โหหล่อมากครับแล้วต้องไปร่มโพทองเฮดเดอร์เฮดทีโรบางนั่นแหละลำท่อทำอะไรว่าไปอ้าวยังไงพี่เงียบไปเลยยังอยู่ไหมครับครับเคิร์มเลยไหมผมพูดพี่เคิร์มเคยใช้อยู่ฮะแต่นี้มันขายไปแล้วแต่นี้มันหายากมากหายากต้องค่อยหาใจเย็นหายากมากาในซอยบ้านผมมันมีอยู่คันหนึ่งสีเดิมสภาพเดิมสนิทเลยแต่คุณป้าท่านนี้ไม่ยอมขายสักที ผมเห็นมีคนไปต๊อกบ่อยมากแล้วก็โดนไล่ตะเพิดออกมาจากบ้าน แล้วบ้านก็มีรถอยู่คันเดียวเนี่ย2,500ครับโอ้โหนั่นแพงไป2,500ต้องเต็มแล้ว2,500นี่ต้องแบบรถทำคลิปเลยแล้วก็มีพวกหน้าปรับได้สายป่าเขาทำไว้2,500นี่มันเครื่องต้องมาต้องเต็มต้องรอเลยนะ 4A ครับ 4A 4A ใช่ไหมครับครับแพงไปคือรถพวกนี้มันต้องเอารถที่มันไม่ต้องถึงขนาดเนี้ยเอาสักคันละแสนกว่าบาทอ่ะแล้วก็เรามาเพิ่มเติมกับเราทำเองเวิร์กกว่าไอ้200,000กว่านี่ก็ทำมาแล้วจบแล้วไม่มันคือถ้าขี้เกียจทำก็ได้นะถ้ามีงบนะเบตงชัดมากต้องค่อยๆหานะครับโอเคนะครับผมครับครับขอบคุณครับครับผมได้ครับอาจจะเลือกรถที่มีพื้นมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราเก็บสภาพให้พร้อมใช้งานอย่างเดียวก็พอเติมอีกสักไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นถ้าหาได้นะฮะระวัง3TG เทอร์โฟโอ้โหต้องไปเดินชิงนำใจไม่รู้จะมีเครื่องหรือเปล่าต้องอาจไม่แน่ในชิงนำใจอาจจะยังพอมีไม่รู้ยังเหลือแบบมีเป็นเครื่องเรือเป็นเครื่องสูบน้ำไปหมดแล้วอ่ะคุณหนุ่มราชกระบังรายงานตัวเข้ามาเขาบอกเบตงชัดมากครับโอ้โหเบตงนี่อยากกินไก่เบตงเลยนะน่าไปเที่ยวนะครับเบตงนะฮะอากาศดีมากเราจะจัดขับรถไปมันก็ไม่ใช่ก็เร็วๆนี้แต่เราไปเราจะเลยเบตงเราเลยเบตงไปเราออกสะเดาเราไม่ไปเบตงเราไปถึงมาเลกับประมาณเซปังเซมอเตอร์จีพีเมื่อประมาณเดือนตุลาจะมีโปรเจกต์อยู่นะครับที่เราจะขี่รถเที่ยวกัน
Fiat 131 Racing น่าเก็บไหมครับน่าเลยครับโอ้โหถ้าเจอที่ไหนซื้อเลยก็131ต้องเป็น2ประตูนะจ๊ะก็131 Racing นี่คือ2ประตูอยู่แล้ว Fiat Abarth นะSuper Mira Fiori นะจ๊ะถ้าเป็น131 Racing เป็น2ประตูอยู่แล้วอันนี้ Fiat Abarth 131 Abarthมันมีตัว131ที่เป็นเลสซิ่งธรรมดากับตัวที่เป็นตัวตกแต่งพิเศษคือเป็นตัวอบาร์ตเป็นไฟกลมอ่ะที่เป็นชุดครอบไฟกลมแล้วกระจังหน้าจะไม่เหมือนรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นนี้แมงป่องไม่กระจังหน้าจะเป็นตะแกรงโลโก้จะเป็นแมงป่องตะแกรงไม่เหมือนกันถ้าเจอต้องเก็บเลยครับเจอแล้วมาบอกด้วยนะคุณทัวร์ดนตอนนี้นะกระแสพวกเรโทรญี่ปุ่นมันนิ่งๆอยู่ตัวแต่คราวนี้กลายเป็นกระแสพวกยุโรปมายุโรปเก่าเนี่ยโอ้แล้วใครตอนนี้ขับเฟียสนี่มันหล่อมากนะพวกแลนเซียเบต้าครับเดลต้าโอ้โหเบต้านี่มีคนมาขายเพียบไปเมื่อก่อนไม่เคยสนใจอยู่ในหัวรถเฟียสซื้อมาซ่อมไม่แต่งงว่ารถเฟียสมันไปไหนหมดเมื่อก่อนนี่รถเฟียสมันเยอะมากมันมีแต่รุ่นอื่นมันมี132มี128แต่มัน131มันหายากตอนนี้มันไม่เห็นเลยอ่ะไม่ว่ารุ่นไหนอ่ะก็มันผุไปตามวัยหมดแล้วไงโดนซาเล้งตัดเรียบร้อยหมดแล้วมั้งก็มันยังเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นที่มันเหลือเก็บวันนี้ถ้าคุณเจอ131 Racing หรือ2ประตูเนี่ยนะผมว่าราคามันสูงมากนะเพราะคนที่เก็บรอบไปถึงทุกวันนี้มันคือทนต้องรักจริงน่ะโอ้โหมันหล่อมากรถประกวดเลยดีกว่าครับรับสายคุณป๊อปฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทพี่บอมอาจารย์เองครับครับครับซีรีส์3 EC6330 นะครับครับพอดีอาการคือมันเบาดับแล้วก็บางทีเนี่ยเหมือนจังหวะที่เราเร่งเหยียบคันเร่งเนี่ยมันเหมือนมันไม่ปื๊ดไปเลยมันจะแบบมีจังหวะเหมือนสะอึกนิดนึงแต่ว่านิดเดียวไม่ได้มากมันก็ปื๊ดไปซึ่งผมก็เข้าอู่ก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวแรกที่เปลี่ยนคือเซ็นเซอร์แข็งชาร์ปเซ็นเซอร์แข็งแล้วก็ยังไม่หายดีขึ้นแต่ไม่หายครั้งที่2ก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์แคมชาร์ป ID ไอเสียเปลี่ยน2ตัวเลยครับเนี่ยทั้งหมดคือช่างสันนิษฐานว่า3ตัวนี้ซึ่งผมก็เปลี่ยนหมดแล้วแต่มันยังเป็นอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนดีตอนนี้ไฟอะไรไม่มีขึ้นเลยนะครับไฟเครื่องยนต์ไม่มีใช้คอมเช็คก็ไม่เจออะไรเลยใช่ครับอาจจะเบื้องต้นนะครับอาจจะลองเช็คติดปีกผีเสื้อดูอีกสักทีกำลังมองว่าลิฟต์ปีกผีเสื้อหรือเปล่าฮะเซนเซอร์ลิฟต์ปีกผีเสื้อไม่เสียแต่เสื่อมเป็นไปได้สกปรกติดบ้านมันบางทีฮะลองเช็คดูครับอันนี้คือมีเบาดับใช่ไหมคือมันบางทีมันอากาศร้อนจะเป็นครับเป็นบ้างไม่เป็นบ้างใช่ครับแล้วก็มีอาการคือเร่งไปเนี่ยมันอึกนิดนึงก่อนที่มันจะไปใช่มันเหมือนแทนที่จะมันจะปื๊ดไปเลยมันมีจังหวะเหมือนนิดนึงครับรอเป็นไปได้ลิฟต์ปิดผีเสื้อเพราะเซ็นเซอร์เปลี่ยนหมดแล้วนี่ใช่ก็เหลือลิฟต์ปิดผีเสื้อเนี่ยเขาให้ช่างดูนิดนึงเราสะอาดก่อนเบื้องต้นแต่เดินเบาเรียบไม่มีสั่นไม่มีกระพือไม่มีหอบเลยนะฮะปกติไม่มีอะไรปกติเลยไปรอบสูงวิ่งก็ไม่มีสะดุดไม่มีรอบไม่มีสวิงใช่ครับคือเคยครั้งหนึ่งเนี่ยผมยูเทิร์นแล้วแบบมันดับกลางยูเทิร์นนี่โอ้อันตรายมากผมเสียวมากตอนนี้เศร้าเลยแล้วมันน้อยป่ะตอนนั้นน้ำมันปกติครับน้ำมันในถังน้อยป่ะตอนที่เลี้ยวระดับผมว่าจริงๆหน้าวิ่งไปที่ VI ก็พาร์ทด้วยป่ะไปลองแบบลองสับเช็คดูก่อนที่ไหนกรุงเทพครับอยู่บางนาครับอยู่บางนาอือก็ต้องหาเช็คพวกอะไหล่เก่าเซ็นเซอร์เป็นของเก่าใช่ไหมที่เปลี่ยนใหม่ใหม่หมดเลยครับของใหม่หมดเลยมาเบิกใหม่ได้เหรอใช่ผมว่าลองวิ่งไปที่ VI ก่อนไหมปากซอยแมวราบเนี่ยไม่เขาฝั่งเกษตรแล้วว่ามินไม่จริงๆผมอยากให้วิ่งไปที่ VI เพราะว่า VI ไม่มีช่างดูเขาต้องไปซื้อของต้องหมายถึงว่ารู้แล้วว่าอะไรเสียแล้วไปซื้อเขาไม่มีคนที่ตัวเช็คให้อยากให้ลองสับ Air 4ดูอ่ะก็น่าต้องดูใช่ป่ะคือถ้าลองสับ Air 4แล้วมันไม่มีปัญหาผมว่ามันน่าจะโอเคตอนเนี้ยกลัวว่าเดี๋ยวพอซื้อ Air 4มามันจะไปถมเงินเขาอีกเพราะเดี๋ยวมันไม่ใช่ยังไม่ต้องซื้อไงตอนนี้ไปเข้าไปเช็คก่อนว่าตอนนี้เปลี่ยนเซนเซอร์แล้วช่างอะไรจริงเขามองแล้วเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาให้เราเปลี่ยนใช่ไหมนี่คือสเต็ปล็อกเปลี่ยนไปแล้วเสร็จแล้วมันไม่หายเนี่ยอาการมันยังอยู่ก็เขาต้องไล่สเต็ปต่อไปก็ต้องมาคิดว่าเขาต้องวนกลับมาที่ลิ้นปิดผีเสื้อแน่นอนนะครับก็ลองล้างความสะอาดมันคือสิ่งที่ทำได้คือทำความสะอาดอย่างเดียวใช่ไหมครับลองเริ่มต้นจากการทำความสะอาดก่อนนะฮะแต่ด้วยอายุรถอ่ะผมว่าด้วยปีรถผมว่าทำความสะอาดไม่น่าจะรอดไม่ใช่คือทำความสะอาดเช็คเนี่ยมันจะรู้ว่าอาการมันดีขึ้นไหมหรือมันเหมือนเดิมมันหลวมไหมมันสึกไหมบางทีเปิดออกมาเราจะเห็นนะฮะแค่นั้นเองแล้วสมมตินะครับว่าทางความสะอาดแล้วมันยังเป็นอีกนี่มันจะมีอะไรที่เราสันนิษฐานอีกไหมครับที่พี่โบ๊ทบอกไปเมื่อกี้คือ Air 4อีกตัวนึงก็น่าสนใจแต่ Air 4เนี่ยถ้ามันเป็นนะครับมันเดินเบาเนี่ยมันจะมีปัญหาด้วยสตาร์ทก็จะยากด้วยแต่ควรจะล้าง Air 4ด้วยนะฮะประกอบนะฮะ Air 4กับ Air Max นี่ตัวเดียวกันครับใช่ครับ Max Air 4ตัวเดียวกันครับอ๋อตัวเดียวกันครับอ๋อแต่จริงๆอาการถ้าเป็นตัว Air 4นี่คือเดินเบาจะมีปัญหาด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับเดินเบา
ใช่ฮะแต่ถ้าวิ่งวิ่งอยู่ระดับเลยแบบเนี้ยน่าจะอยู่ที่การคุมอากาศละนะครับคือปิดเสื้อมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ระบบท่อทางมันต้องเบาดับนะครับถ้าเกิดเร่งไม่ดับใช่ครับมีท่ออากาศรั่วอาการนี้นะคือท่ออากาศหลังแอร์โฟลว์รั่วนะครับเป็นไปได้หรือตัวปิดเสื้อเองมีปัญหานะครับฮะงั้นลองทำความดูก่อนใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับมาบนหน้าจอครับFord F150 ครับนำเข้าจากเกรจะมีปัญหาเรื่องอะไรครับต่อไหนนะคุณเน็ตกฎหมายและการเซอร์วิสไหมครับไอ้เรื่องกฎหมายมันไม่มีหรอกถ้าเกิดเขาเอาเข้ามาแล้วเขาแจ้งถูกต้องไม่ได้มีการนำเข้ามา32ก็เข้าได้ครับแต่ว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวคุณพระรับได้มัน4ล้านกว่ากับ5ล้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ภาษีแพงมากแล้วก็ตัวที่เอามาขนาดเป็นตัวอีโคนะไม่ใช่ตัวครึ่งใหญ่นะขนาดตัวอีโคยังเปิดตัวเกือบ5ล้านเลยแล้วก็รถคันนี้มันต้องย้ายพวงมาลัยจากที่นู่นมาก็รถมันออกมาจะว่ามอเตอร์ทำออกมาคือเป็นพวงมาลัยซ้ายเพราะมันเป็นฟอร์ดในอเมริกาเหนือแล้วก็ต้องให้บริษัทที่เป็นบริษัทลูกก็เป็นบริษัทที่เขารับย้ายพวงมาลัยที่อเมริกาก็ต้องย้ายจากซ้ายมาเป็นขวาเป็นสเปคออสเตรเลียอังกฤษอะไรก็ว่าไปไม่ค่อยมีสามารถจะตัดย้ายเพราะว่าจริงๆมันทำมาเผื่อให้ย้ายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนหลังๆนี่เขาพยายามจะให้มาย้ายแถวๆบ้านเราจะได้ถูกลงแต่ว่าที่ผมเห็นเราเข้ามาก็ราคามันก็งั้นสูงขนาดนี้เป็นตัว EcoBoost ธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องใหญ่ V8 เลยต้องจับไม่ลงมันอยู่ที่เงื่อนไขอะตอนที่เราซื้อว่าเขาแจ้งไอ้เรื่องการดูแลผมมองว่าวันนี้จริงๆแล้วก็โดยฝ่ายเทคนิคฟอร์ดประเทศไทยก็สามารถทำได้เป็นบางเรื่องนะครับแต่มันมีปัญหาแน่ล่ะเพราะรถไม่ได้ขายบ้านเราก็คือบางอย่างอะไรของอะไรต้องรอก็อาจจะสั่งผ่านฟอร์ดได้ผมว่าฟอร์ดก็อาจจะเข้าไปให้ไปศูนย์ใหญ่เข้าไปดูแลนะใช่ป่ะช่างที่ดูแลก็ไม่เคยเจอก็ต้องเหนื่อยหน่อยอ่ะเหมือนเชฟโรเลตอะถ้าเกิดคุณใช้เชฟอเมริกาเหนือคุณก็ต้องวิ่งไปนู่นอ่ะบางบัวทองอย่างเดียวอ่ะที่เขาดูแลรถพวกไอ้รถในวังให้อะไรหลายๆที่แล้วรถหลวงรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสต็อกพวกอะไรพวกนี้อยู่ถ้าเป็นฟอร์ดก็อาจจะต้องเข้าไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้เขาช่วยดูให้รับชมที่อเมริกาภาพชัดเสียงเบาไปนิดครับครับผมผมสงสัยว่าไปไกลครับคุณมนูสัตว์นี่แฟนรายการดูเราประจำอยู่ที่อเมริกาครับข้ามทวีปไปเสียงอาจจะมีดรอปบ้างมา MT 3เลยนี่เรโนโน้ตต้องบอกใช้ลำโพงพ่วงเลยครับ MT 3เวลาขับแล้วรถกระตุกแก้ไขยังไงแก้ที่ตัวเราเองเลยครับมันเป็นอาการของระบบเกียร์ครับผมนะครับพักเดี๋ยวจะชินแล้วมันจะหายกระตุกไปเองครับนะครับมันเป็นการทำงานของระบบยังไม่ชินนึกว่าใช่ใช้คำว่ายังไม่ชินเกียร์ออโต้ของ MT3 มันจริงๆมันคือเกียร์ธรรมดานี่แหละครับต้องเข้าใจของเข้าใจสมัยระบบการทำงานมันก็เลยอาจจะยังไม่ชินนะและสุภาพคนที่ซื้อไปก็เป็นคุณสุภาพสตรีทั้งนั้นใช่แล้วทำไมมันไม่นิ่มนวลเหมือนตอนฉันขับแจ๊สมันไม่เห็นกระตุกนี้เลยมันเทียบกันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของระบบที่เขาออกแบบมาจากโรงงานสักพักหนึ่งก็จะหายไปอาการนี้นะครับคุณเอ็กซ์ตะวันรายงานตัวสวัสดีครับครับผมลาไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนิสปิดทอดครับพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ